สวัสดีครับหลังจากเสร็จสิ้นการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละชุดกิจกรรมหรือแต่ละวันแล้วคณะกรรมการประเมินแต่ละชุดจะต้องสรุปและบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนของกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายลงในแบบบันทึกผลที่ใช้ในการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการแต่ละกิจกรรมรายละเอียดเพิ่มเติมคณะกรรมการทุกท่านสามารถศึกษาได้จากเอกสารหมายเลข3คู่มือการบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนสำหรับการสรุปผลการประเมินพัฒนาการในแต่ละพฤติกรรมคณะกรรมการทั้ง3ท่านเมื่อศึกษาคู่มืออย่างละเอียดแล้วในการสรุปการประเมินพัฒนาการของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างให้คณะกรรมการแต่ละชุดร่วมกันพิจารณาพฤติกรรมตามความสามารถของนักเรียนที่สังเกตได้ในแต่ละสภาพที่พึงประสงค์เป็นรายบุคคลให้ครบทุกสภาพที่พึงประสงค์สรุปผลการประเมินพัฒนาการดังนี้ในกรณีที่คณะกรรมการทั้ง3คนพิจารณาให้ระดับคุณภาพในแต่ละสภาพที่พึงประสงค์หรือแต่ละพฤติกรรมตรงกันให้ใช้ผลการประเมินที่สรุปเรียบร้อยแล้วกรณีที่ผลการประเมินสรุปสภาพที่พึงประสงค์แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นสภาพที่พึงประสงค์ 3.2.1กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ปรากฏว่าคณะกรรมการ3คนพิจารณาให้ระดับคุณภาพทั้ง3คนแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นกรรมการคนที่1ให้ระดับ3กรรมการคนที่2ให้ระดับ2กรรมการคนที่1ให้ระดับ1ขอให้กรรมการทั้ง3ท่านให้เหตุผลซึ่งกันและกันและใช้วิธีการฉันทามติคือร่วมกันให้เหตุผลและสรุปผลให้เป็นระดับคุณภาพเดียวเท่านั้นหากข้อมูลที่ยังไม่สามารถสรุปผลการประเมินได้ของกรรมการทั้ง3ท่านขอให้กรรมการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณครูประจำชั้นผู้จัดกิจกรรมขั้นตอนการบันทึกข้อมูลคณะกรรมการประเมินดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง6คนต่อ1โรงเรียนหรือ12คนสำหรับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดให้ครบทุกรายการขั้นที่2ศึกษารายละเอียดคู่มือบันทึกข้อมูลหน้า12ถึง20ซึ่งมีรายละเอียดตัวแปรและค่าของตัวแปรตั้งแต่คอลัมน์ที่1ถึง55ให้ชัดเจนบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ตามเทมเพลตชื่อแฟ้มข้อมูลโปรแกรมบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการ2563โดยบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคลและเรียงลำดับเป็นรายโรงเรียนทั้งนี้แบบบันทึกผลใช้แบบบันทึกผลข้อมูลดังนี้แบบบันทึกผล 1/1 และแบบบันทึกผล 1/2 ใช้สำหรับบันทึกผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชุดกิจกรรมที่1การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันบันทึกผลลงในคอลัมน์ที่1ถึง11และคอลัมน์ที่12ถึง17แบบบันทึกผล2ใช้สำหรับบันทึกผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชุดกิจกรรมที่2กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะบันทึกผลลงในคอลัมน์ที่18ถึง22แบบบันทึกผล3ใช้สำหรับบันทึกผลการประเมินพัฒนาการชุดกิจกรรมที่3กิจกรรมเสริมประสบการณ์บันทึกผลลงในคอลัมน์ที่23ถึง31แบบบันทึกผล4ใช้สำหรับบันทึกผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชุดกิจกรรมที่4กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์บันทึกผลลงในคอลัมน์ที่32ถึง42แบบบันทึกผล5ใช้สำหรับบันทึกผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชุดกิจกรรมที่5กิจกรรมเล่นตามมุมบันทึกผลลงในคอลัมน์ที่43ถึง46แบบบันทึกผล6ใช้สำหรับบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนชุดกิจกรรมที่6กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งบันทึกผลลงในคอลัมน์ที่47ถึง52และแบบบันทึกผล7ใช้สำหรับบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนชุดกิจกรรมที่7กิจกรรมเกมการศึกษาบันทึกผลลงในคอลัมน์ที่53ถึง55สำหรับรายละเอียดของค่าตัวแปรในการบันทึกผลข้อมูลมีดังนี้
คอลัมน์ที่1ลำดับที่ให้บันทึกตัวเลข1ถึง6ในแต่ละโรงเรียนยกเว้นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดกลุ่มตัวอย่างจะมี12คนให้บันทึกตัวเลข1ถึง12คอลัมน์ที่2ชื่อโรงเรียนให้พิมพ์ชื่อโรงเรียนคอลัมน์ที่3จังหวัดเขตพื้นที่ให้ใช้ตัวเลข3หลักหลักร้อยและหลัก10แทนจังหวัดเรียงตามลำดับตัวอักษรกอไก่ถึงออ่างหลักหน่วยแทนลำดับเขตพื้นที่การศึกษาคือ1ถึง7เช่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1รหัสจังหวัดคือ67บันทึกข้อมูล671คอลัมน์ที่4ขนาดโรงเรียนตัวเลข1แทนขนาดเล็กนักเรียน1ถึง120คนตัวเลข2แทนขนาดกลางนักเรียน121ถึง499คนและตัวเลข3แทนขนาดใหญ่นักเรียน500คนขึ้นไปคอลัมน์ที่5สังกัดประเภท1แทนโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด2แทนโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา3แทนโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ4แทนโรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนชั้นอนุบาลศึกษาคอลัมน์ที่6เพศ1แทนเพศชาย2แทนเพศหญิงคอลัมน์ที่7อายุเป็นปีและเดือนบันทึกตัวเลข3หลักเช่นอายุ5ปี3เดือนบันทึกเป็น503อายุ5ปี11เดือนบันทึกเป็น511อายุ6ปี11เดือนบันทึกเป็น611คอลัมน์ที่8น้ำหนักบันทึกข้อมูลน้ำหนักของนักเรียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเช่นเด็กมีน้ำหนัก 35.5 กิโลกรัมบันทึก 35.5 คอลัมน์ที่9ส่วนสูงบันทึกส่วนสูงของนักเรียนทศนิยม1ตำแหน่งเช่นเด็กมีส่วนสูง 135.5 เซนติเมตรบันทึก 135.5 คอลัมน์ที่10ถึง55เป็นผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนบันทึกข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนตามระดับคุณภาพที่ได้ดังนี้ระดับ3บันทึกตัวเลข3ระดับ2บันทึกตัวเลข2ระดับ1บันทึกตัวเลข1ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาควรให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนเมื่อบันทึกข้อมูลในขั้นตอนที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่4นะครับเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลว่าข้อมูลที่บันทึกนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามแบบบันทึกข้อมูลหรือไม่อย่างไรในการเซฟข้อมูลหรือบันทึกแฟ้มข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความร่วมมือศึกษาเทศหรือผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่าประเมินพัฒนาการนักเรียนสพป.จุดๆเขตจุดๆตัวอย่างเช่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต1ให้ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่าประเมินพัฒนาการนักเรียนสพป.สุพรรณบุรีเขต1ทั้งนี้แฟ้มข้อมูลประเมินพัฒนาการนักเรียนของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกโรงเรียนต้องรวมอยู่ในชุดเดียวกันขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งรับรองข้อมูลและนำส่งข้อมูลถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเดือนพฤษภาคม2564นำส่งข้อมูลถึงสพท.ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โค้ชชายฮูด64@gmail.com หากมีข้อสงสัยหรือต้องการประสานการดำเนินงานสามารถติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02288 5774โทรสาร
02288-5780หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โค้ดชายฮูด64@gmail.comสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณในความร่วมมือของศึกษาเทศทุกท่านหรือที่รับผิดชอบงานปฐมวัยไว้ณโอกาสนี้เป็นอย่างสูง